ีสิโชว์อะไรนะโชว์นั่นน่ะเฮ้ยอย่าไม่ใช่อย่างงี้เอาไปนี่อะไรนะคุณครูครูฝึกบอกว่าครูขาวสอนมานี่1 2 6ปึ๊บขวาตรงโอ้โหไอ้ท่าเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วมีท่าเตะด้วยมีท่าเตะด้วยเฮ้ยแต่ต้องบอกนะว่าพอลองไปลองเนี่ยลองเรียนดูนะมีความรู้สึกเลยว่าเออมันมีเสน่ห์แล้วอยากสู้อยากไม่อยากเรียนต่ออ่ะพี่ก็งงว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยการเรียนมวยผู้หญิงเนี่ยชอบไปเรียนมวยกันจังลดความอ้วนค่ะเอออันนั้นก็มีส่วนแล้วเหงื่อเนี่ยออกแบบว่าใช่ไหมเออนี่แล้วบัวขาวเขาชมด้วยนะว่าฟุตเวิร์กดีเออจังหวะได้ใช่ไงก็ว่ามีแววมีแววโดยเฉพาะต่อยบัวขาวปักโดยคิดว่าบัวขาวเป็นใครหรือเปล่าคะไม่ดีใส่แบบว่าไม่ยั้งเลยถ้าบัวขาวสวนมานี่พี่ก็ไม่รู้จะรับยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ค่ายบัญชาเมฆอยู่แถวโยธินพัฒนา3นะฮะไปดูว่าค่ายเขาเรียกที่เนี่ยฝึกอะไรยังไงนะมีคนมาเรียนยังไงแล้วก็ไปคุยกับ10ตรีชื่อจริงอะไรสมบัติบัญชาเมฆนะหรือว่า10ตรีบัวขาวเนี่ยนะคะว่ามาเป็นทหารแล้วเขามีหน้าที่อะไรบ้างทำอะไรบ้างใช่แล้วแนวคิดเขาเปลี่ยนไปไหมชอบไหมเออนะอ่ะปะเราไปคุยกับ10ตรีบัวขาวกันค่ะไปเลยค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่กับนักมวยชื่อดังและอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆด้วยค่ะใครบอกเขาเป็นนักมวยชื่อดังเขาเป็นทหารชื่อดังแล้วตอนนี้แนะนำตัวสวัสดีครับผมสิบตีสมบัติบัญชาเมฆครับว่าบัวขาวบัญชาเมฆครับอ๋อพอพูดสมบัติแล้วงงให้ใครวะใช่อ่ะสมบัติมิทานีเหรอไม่ใช่เกิดไม่ทันนี่แหละครับบัวขาวตัวจริงนะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นบัวขาวปอประมุขนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นบัญชาเมฆแล้วนามสกุลตัวเองเลยครับใช่นะนามสกุลเพราะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทหารสังกัดที่ไหนนะฮะสังกัดหน่วยบัญชาการบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะอยู่โรงเรียนนรดนะฮะนรดครับโอ้โหนะฮะแล้วอยากรู้คำถามยอดฮิตเลยทำไมอยู่ดีอยากเป็นทหารเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ยังดีใจกับตัวเองครับก็สมัยเด็กๆนะครับก่อนที่จะมาชกมวยก็อยากเห็นในใจนะครับจ้ะเห็นนะครับในทีวีนะครับเห็นทหารของเรานะครับได้รักษาชาตินะครับก็เห็นแบบว่าเออเขามีหน้าที่ปฏิบัตินะครับรับถือปืนหรืออะไรรู้สึกที่ชอบรักก็อยากเป็นนะครับพอได้มาเป็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับมันยากมันเหมือนกับความคิดเป็นจริงอะไรเงี้ยครับอ๋อฝันเป็นจริงแล้วอ๋อฝันเขาเป็นจริงความรู้สึกเวลาใส่ชุดนักมวยกับพอมาใส่แสงเครื่องแบบทหารนี่มันยังไงขวะฮึดขึ้นมายังไงก็จริงๆแล้วเวลาใส่ชุดนักมวยนะครับมันก็โอเคมันก็คลังไปอย่างนึงนะอีกแบบนึงรู้สึกอีกแบบนึงอีกแบบนึงนะครับก็คือพอมันก็โอเคมันคือแบบสบายในการคลังในการที่จะคล่องแคล่วเดินออกอะไรเงี้ยผมก็ใส่ชุดทหารปุ๊บทหารเลยครับรู้สึกมันศักดิ์สิทธิ์ในตัวยังไงไม่รู้มันจะต้องเรียบร้อยไงมันต้องมีระเบียบวินัยปกติในชุดทหารปกติเขาจะเป็นคนแบบยุกยิกอะไรเงี้ยใช่ครับอยู่ในทีมไม่ได้ต้องยืนแบบโยกอ๋อแบบว่าเขาเรียกว่าต้องฮุกเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เขาจะเป็นคนแบบยุกยิกเดี๋ยวพอใส่ชุดทหารปุ๊บเขาจะแบบอะไรอย่างงี้ไงครับแล้วพอมาเป็นทหารแล้วยังไงเป็นเหมือนอย่างที่คิดมั้ยก็จริงๆแล้วตอนนี้มันเพิ่งเริ่มใช่ๆนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แบบต้องคุ้นเคยกว่านี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องท่องหน้าจำผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาแล้วก็ต้องระเบียบต้องเอามาอ่านอะไรเงี้ยนะต้องศึกษาครับผมอ๋อนะฮะเกี่ยวกับนักมวยก็อาจจะเฮ้ยเตะอย่างเดียวแล้วก็ต่อยก็ไม่ก็ต้องศึกษาอะไรมากแต่คือหน้าที่ของบัวขาวเนี่ยที่มาเป็นทหารเนี่ยที่ทางกองทัพบกรับเข้ามาเนี่ยอันนึงก็คือเพื่อให้มาเป็นคล้ายพรีเซนเตอร์มาช่วยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การ PR ให้เป็นตัวแทนครับน้องๆเกี่ยวกับของเราที่เป็นตัวแทนของทหารก็อยากจะให้นะครับน้องๆที่ยังที่กำลังจะวัยถึงนะครับที่ทหารก็อยากจะให้เขามาลองรับใช้ชาติดูนะครับว่าทหารเนี่ยมันรู้สึกว่าเท่าที่เริ่มศึกษาดูก็มีอะไรที่ศึกษาเยอะแยะเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเมษานี้เป็นช่วงเกณฑ์ทหารแล้วนะมาสมัครกันเลยนะถ้าปริญญาตรีก็เป็นแค่6เดือนเองถ้าแม่งก็มาเสี่ยงเอาจับไปดำไปแดงปีนึงนะฮะโอ้โหรับรองชีวิตจะได้เจออะไรมากกว่าที่คุณคิดมันมีระเบียบในตัวเองแล้วก็มีการปฏิบัติกับชีวิตอีกต่อไปคือปกตินักมวยเขาก็มีระเบียบวินัยของเขาอยู่แล้วนะพอมาเป็นทหารปุ๊บระเบียบเยอะไปกันอีกก็เคร่งครัดให้ระเบียบของเรามากขึ้นครับผม
แล้วคิวเวลาเนี่ยจะจัดงานแบบว่าเราเนี่ยมีคิวเรื่องของการต่อยมวยแต่ว่าก็ต้องไปงานของกองทัพด้วยนะเราก็ต้องไปฝึกแล้วก็ลงไปเข้ากับกองสังกัดของเราครับจะเวลาทางสังกัดเขามีงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับเราก็ถึงเวลาแล้วครับถึงหน้าที่ของเราเราก็ต้องนะครับไปแล้วเราไปฝึกยิงปืนน้องยังยิงปืนไม่ต้องฝึกครับแม่นในตัวอยู่แล้วจริงแม่นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแม่นยิ่งกว่าหมัดตรงนี้กว่าปั้งหมัดยังไม่ค่อยแม่นเท่ายิงปืนเลยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวัสดีค่ะพี่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างดีเลยนะเดี๋ยวรู้สึกโอเคนะแล้วเป็นพอมาเป็นทหารเนี่ยเวลากลับบ้านนี่ยังไงแตกต่างจากตอนก็จริงๆแล้วตอนนี้ยังสุรินทร์เนี่ยก็รู้สึกว่าทางบ้านเขาจะรู้แค่ภายบุคคลลบอ๋อยังแต่ว่ายังไม่เปิดเผยมากว่าเรายังไม่ได้แต่งชุดทหารไปอ๋อยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบกับสุรินทร์นี่ยังใช่ไหมโอ้โหวันหนึ่งนึกภาพเขาเดินนะเหมือนแบบแต่ไม่ได้ลงจากบขสเดจะลงจาก BMW นะแล้วก็เดินป้าๆนี่วันหลังเราต้องให้บัวขาวเขานั่งรถทัวร์ไปนะเออนั่งบขสได้อารมณ์ได้อารมณ์นะแล้วลงทำไมแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นพระเอกมาแล้วว้าวโอ้โหก็เลยคิดว่าจะเป็นจะแบกกระเป๋าความตัวความตัวกระเป๋าทหารขึ้นรถไฟก็มั่งรถทัวร์มั่งเออมันน่าเฮ้ยวันไหนใส่ขึ้นแบบนะเดินทางได้รับรองจะเนียนแต่ว่ามันเจอแฟนคลับเนี่ยจะจำได้ใส่ชุดทหารอาจจะไม่มีใครจำได้ก็ได้แล้วก็ต้องสละตัวเลยไงใครเจอแฟนคลับก็ถ่ายมาเลยอะไรก็ต้องเสียสละตรงนั้นเวลาตรงนั้นเลยก็เห็นเวลาไปงานไปภาคใต้มาด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหไปนี่เด็กๆลุมกันหน้าดูเลยแบบว่าชอบเออแล้วเวลาไปภาคใต้นี่เราช่วยคุยกับเด็กๆยังไงบ้างช่วยกับเด็กๆก็ถามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าชีวิตสนุกสนานไหมนะครับก็อยู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นี่ครับที่เขาไปนะครับอยู่ทางสังกัดที่นั่นนะครับเสียสละไปอยู่ที่ใต้เขาก็ดีใจครับเขาก็เล่าทุกอย่างให้ฟังก็รู้สึกว่าเออเขามีความเต็มใจแล้วก็เสียสละหน้าที่ของเขาแล้วก็เวลาของเขาที่จะไปอยู่ที่นั่นอยากไปอยู่ใต้ไหมอยากไปไหมก็เราก็ไปบ่อยๆอยู่แล้วจะไปทำหน้าที่ที่นั่นไหมไม่รู้จะไปต่อยใครนะสงสัยยังไม่ได้ต่อยแล้วครับสงสัยยังไม่ได้ทันแล้วเขาจะต่อยอ่ะเฮ้ยแต่เอานี่ตั้งแต่นี่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ยังนั่งเนี่ยนั่งแล้วใช่ไหมครับนั่งโอ้โหทั้งเครื่องบินทหารนะชิลล่า30นั่งยังแอมแบร์นั่งแล้วแอมแบร์นั่งแล้วเฮลิคอปเตอร์นั่งแล้วเขาไปลงไปนะครับนั่งแบ็คฮอกนะวันเดียวก็นั่งเขาไปอ๋อแบ็คฮอกโอ้โหเขาเรียกว่าครบเลยนะมาเอ้ยนี่นับเวลาเป็นประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยที่มากี่เดือนแล้วครับก็เกือบปีเกือบเท่าเดือนจะเดือนอ๋อใช่เพราะว่าตอนนั้นยังเป็นใช่ครับอ๋อนะคะก็ความคิดเปลี่ยนไหมพอมาอยู่ในเครื่องแบบทหารความคิดเปลี่ยนก็จริงๆแล้วทางระเบียบวินัยของเรามันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแก่เราแค่รู้จักควบคุมนะครับระเบียบวินัยสิ่งที่เราได้อยู่ในชุดทหารมากขึ้นแค่นั้นแล้วมาถามบ้างเนี่ยเป็นทหารที่เป็นทหารเป็นนักมวยที่รวยที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่บ้างไม่จะบอกว่านี่น้องเขาเป็นมีความอะไรนะมุมานะพยายามมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาเปิดค่ายมวยนี่ครับก็ได้อย่างที่นี่เลยที่ได้เห็นนี่ครับก็เป็นค่ายมวยของเหมือนช้าเมฆเลยโอ้โหใช่ครับที่ยืนตรงนี้ครับถ้าเกิดทันใดหรือว่าเออหรือว่าเพื่อนๆทหารนะครับซึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับจะได้มีโอกาสนะครับเดินว่ามาเดินทางมากรุงเทพมาฝึกได้เลยอยากจะออกกำลังกายหรือไม่มีที่ออกกำลังกายที่นี่เลยอ๋อที่นี่ที่นี่เป็นทั้งค่ายมวยและเป็นยิมด้วยยิมคลังฟิตเนสอะไรมีพร้อมทุกอย่างให้โอ้โหคืออย่างนี้พอคุยเรื่องทหารนะเขาจะไม่ค่อยแบบถนัดเราต้องคุยเรื่องมวยสิคุยเรื่องน้ำมวยเราต้องนั่งคุยอ่ะพูดได้ทั้งวันเราต้องนั่งคาสมาร์ทคุยกันแล้วถ้าเกิดว่าใส่ชุดน้ำมวยกางเกงนักมวยจะสั้นใช่ไหมเออเสื้อจะอาจจะไม่ใส่จ้ะอาจจะใส่เสื้อกล้ามมันก็ฟรีสไตล์ไงสบายสบายอันนี้เขาเคารพแต่พอมาเรื่องกางเกงมวยอ่ะมันจะเย็นเย็นนิดนึงมันจะเย็นพี่เล็กเองสบายสบายไงมันพร้อมจะออกอาวุธแข่งเดี๋ยวหน้าที่เราเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกมวยให้ทหารด้วยเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้กองทัพบกเนี่ยเขาจะมีนโยบายคือแข่งมวยแต่ละทัพภาคครับเขาเริ่มมีเพราะว่าเริ่มมาในยุคท่านพลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.เมื่อปีที่แล้วที่มาแข่งกันเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีทั้งแข่งมวยมีทั้งเพาะชายงามด้วยเห็นนะครับเรื่องมวยก็อาจจะมีพวกเขาไปเป็นอาจารย์เป็นครูไม่ใช่อาจารย์ขึ้นเวทีเลยเอ้ยนี่ลำปางไงเขาเดี๋ยวตอนแข่งขันกีฬากองทัพบกเนี่ยโอ้โหบัวขาวจะตะเวนต้องอาจจะไปเชียร์ข้างเวทีอาจจะไปเชียร์ข้างเวทีหรือเป็นข้างเวทีข้าง
ขับเป็นโค้ชเพราะว่าถ้าบัวขาวถ้าบัวให้บัวขาวชกเนี่ยพี่ว่าไม่มีใครได้ขึ้นชกชกรุ่นเดียวกันแล้วเขาต้องแบบไปแล้วไปว่ามาแล้วโอเคกูไปแล้วอันนั้นแต่ว่าก็เป็นหน้าที่เขาไงเพราะว่าเขาเข้ามาหนึ่งนอกจากมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จะมาช่วยในด้านกีฬาของกองทัพบกด้วยแล้วก็เชิญชวนนะครับน้องที่มีนะครับเกณฑ์วัยทหารแล้วก็อยากให้มาน่าเป็นลองเป็นทหารดูใช่เรายุคนี้รับรองคนอยากเป็นทหารกันเยอะด้วยแล้วยิ่งพี่บัวขาวเป็นด้วยนะฮะนี่ร่างกายจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มโอ้โหมีซิกแพคด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะแอบขอดูนิดนึงนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวที่เนี่ยสอนทั้งมวยไทยมวยสากลมวยทุกมวยเลยครับอ่าฮะครับมีมวยอย่างอื่นด้วยเหรอนอกจากมวยเฮ้ยได้จริงดิฐานที่มวยฟิตเนสอะไรก็แล้วแต่อ่ะจริงเหรอเฮ้ยมวยปั้มนี่ชอบมากเลยเจ๊จะดีเหรอเจ๊ไม่ใช่มวยปั้มไงเวลาแต่ละยกก็จะต้องมีมวยอะไรนะมวยฟิตเนสมวยฟิตเนสอ๋อออกกำลังกายใช่ไหมอ๋อลดหุ่นเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะให้บัวขาวนะฮะได้10ตรีบัวขาวนะฮะจะแปลงร่างเป็นนักมวยนะฮะอ๋อเหมือนมดเอ็กแปลงร่างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาสอนเทคนิคการชกมวยพวกเราดีกว่ามาสอนเทคนิคการเตะก้านคอคนโอ้โหเตะก้านคอคุ้นๆอ่ะชื่อวงดนตรีอะไรวะเตะก้านคอเฮ้ยเขารู้จักด้วยเลยนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการป้องกันตัวด้วยเนี่ยสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยระวังนะกับบ้านดึกๆเดี๋ยวให้ชอบเลยฉุดเลยเดี๋ยวให้คุณครูอาจารย์บัวขาวเนี่ยมาสอนวิธีการป้องกันตัวสอนมวยแบบป้องกันตัวให้พวกเราพื้นฐานขั้นแรกก่อนเลยได้แล้วเราจะส่งตัวแทนได้ขึ้นไปพี่เล็กขึ้นไหมเฮฟวีเวทนู่นพี่เล็กขึ้นไหมให้น้องแปมเลยให้น้องแปมน้องแปมอยู่ไหนนู่นเฮฟวีเวทงั้นเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นมางั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าให้บัวขาวไปเปลี่ยนด้วยวันนี้ขอบคุณมากบัวขาวนะคะขอบคุณครับตอนนี้เขาไปแปลงร่างกันแล้วพร้อมร้องเต็มที่ร้องชุดนี้แหละไม่ต้องมีอะไรเลยเฮ้ยชุดสวยกางเกงสวยเฮ้ยกางเกงสวยมากเลยกางเกงสวยกางเกงหน้าดึงมากเลยไม่ใช่รอเฮ้ยรออะไรอย่างเงี้ยมีเนี่ยห้องเฮ้ยข้างไหนข้างซ้ายมีหัวใจมีคนจองยังซ้ายอยู่นี่เฮ้ยขาปิดด้านอ๋อใช่หัวใจมีใครจองยังอะไรนะหัวใจมีใครจองยังว่าไอ้ที่บอกว่าสกิดครั้งนี้พอดีไอ้ฝั่งนี้มันเต็มแล้วไงเฮ้ยคนหล่อเลือกได้เผื่อว่าเอ้าหัวใจว่างตอนนี้มันหนักเลยเอาแบบมาฝั่งนี้บ้างอะไรหัวใจว่างว่ะตอนเนี้ยฮะหัวใจว่างบอกว่ามันหนักอยู่ไงฮะอ๋อเต็มแล้วทางซ้ายมันหนักไม่แล้วผู้หญิงในสเปคอ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนเผื่อใครจะเออแบบไหนนี่ตั้งแต่เกินมวยน้ำมันคือมันอยู่ในชุดนักมวยใช่ป่ะผู้หญิงในสเปคมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องแบบเป็นไงออกกำลังกายมันต้องแบบเออมันต้องมาบูด้วยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยเอางี้พี่ก็ได้ดิได้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 แบบสปอร์ตเกินไม่ใช่พี่รู้แล้วล่ะมีคนนึงน้องบัวขาวจะต้องสนใจแน่เลยมาเฮ้ยโอเคผิวก็ใกล้กันหุ่นเหินนะไม่ผิวใกล้กันสปอร์ตเกอร์ด้วยใช่แล้วชอบต่อยมวยด้วยจริงจริงพามาด้วยพามาด้วยจริงมาเต้นเต้นมาเฮ้ยมาเฮ้ยวันนี้แหละเราจะเป็นอะไรนะกรรมเทพผิวเป็ดนะฮะพาจริงเหรอจริงเชิญไม่ใช่ใครที่ไหนน้องแปมทีมงานเรานี่เองมาเลยยูฮูโหนี่รุ่นอะไรวะเนี่ยน้องนี่เวลี่เฮฟวี่เวทอะไรหรือเปล่าไงเนี่ยมาไงเนี่ยแอบตามผมมาค่ะพี่นี่เลยนะน้องแปมเป็นทีมงานของรับลงพลางเรานี่เองนะคะใช่ค่ะมาทำหน้าที่ในการรับภาระต่อยมวยแทนพี่ไก่นี่เห็นไหมตะลึงในความงามตะลึงมากดูหน้าพี่เหรอเออทำไมสีคล้ายๆกันน่ะคนนี้สเปคคนนี้แหละไอ้อย่าทำหน้าอย่างดูซะก่อนรุ่นเฮฟวี่เวทดูโอ้โหเอานะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องบัวขาวนะคะเป็นครูสอนฝึกให้พี่เล็กกับน้องแปมด้วย okay. นะเพราะว่าวันนี้น้องไก่นาเขาสวยเกินไปไง เขาก็เลยไม่ไม่สบายอยู่งั้นเดี๋ยวน้องบัวขาวจะสอนให้น้องแปมกับน้องเล็กพูดเลยเอาไปอะไรนะอะไรก่อนนะมาเราพูด
ลองลิ้มนะคะการชกมวยมีแค่บอกเบื้องต้นเฉยๆเฮ้ยแบบมันสนุกจริงแล้วมันตื่นเต้นแล้วมันแบบว่าท้าทายให้เราสู้ต่อแน่นอนครับแน่นอนโหแล้วมันมีสเต็ปอะไรหลายอย่างเนาะมีสเต็ปแล้วก็มาลดความอ้วนกันที่ไหนแล้วก็เวลาจะออกอาวุธเนี่ยร่างกายของเรามันจะขยับทุกส่วนมันก็จะได้พลังนี่คนที่แบบว่าจะเขาเรียกว่าลดน้ำหนักด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปในตัวด้วยมาต่อยมวยได้เลยได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวไม่เป็นทุกคนไม่เป็นผมก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าผมมาฝึกแล้วก็เป็นแล้วก็ทั้งมวยสากลและมวยไทยเลยถ้ามวยไทยนี่ก็ช่วยศิลปะวัฒนธรรมมวยสากลก็โอ้โหกำลังเป็นที่นิยมสากลนิดนึงนะครับคนไทยนิยมได้หมดแต่คนถนัดที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนอะคะพี่เล็กที่ไหนนะที่นี่ก็เป็นซอยโยธินพัฒนาสามครับเกษตรนวมินทร์นะครับเข้ามาก็จะเห็นเลยป้ายบัตรบัญชาเมฆค่ายมวยนะครับเข้ามานะซอยอบเจอเลยซอยทะลุโพแก้วได้ซอยที่ทะลุออกโพแก้วนะคะก็จะเจอเลยนะคะค่ายมวยบัญชาเมฆของพี่บัวขาวเย้ยโย่อ้าว1 2 3 4 5 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 1 2